็มาอยู่กับผมโอครับผมจากบริษัท NS Entertainment นะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำนะครับก็คือเป็นตู้อบผ้านะครับเพราะผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกบ่อยนะครับผมก็ฝนก็จะมีปัญหาแบบว่าตากผ้าไม่แห้งบ้างชื้นบ้างมีกลิ่นอับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีตัวนี้ครับเป็นตู้อบผ้านะครับมาแนะนำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับผมจะมีเครื่องอบผ้านี่ฮะสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะกี่นาที30นาที60นาทีหรือ90นาทีในอันนี้ได้ถึง180เลยนะครับ180นาทีเลยโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ฮะก็จะมีหน่อยในก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็รองรับน้ำหนักได้15ถึง20เลยนะครับ15ถึง20กิโลกรัมเลยสามารถรองรับได้นะครับผมตัวนี้ก็จะกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99% เลยทีเดียวว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องอบผ้าเนี่ยมันจะเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นควันร้อนขึ้นมาก็จะทำให้ผ้าเนี่ยแห้งสนิทเลยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์สำหรับช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมซื้อไปสักตัวก็ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ผมได้ไปซักผ้ามาเรียบร้อยแล้วแนะนำว่าเวลาซักผ้าเนี่ยให้ปั่นหมาดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาผ้าแบบเปียกๆจะแฉกมาอบเลยมันไม่ได้ต้องแบบปั่นหมาดมาก่อนนะครับตัวนี้ครับผมลองใส่ไปให้ดูนะครับปิดแล้วก็ปิดครับผมปิดปึ๊บแล้วก็เสียบตัวเครื่องแล้วก็ตั้งเวลามาตรฐานก็ประมาณ 20-30 นาทีแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีรูครับเป็นไอร้อนนะฮะตัวนี้จะทำให้ความชื้นของผ้าเนี่ยระเหยขึ้นมานะครับผมก็ลดกลิ่นอับได้นะครับแล้วก็ทำให้ผ้าแห้งด้วยนะครับผมถือว่าเหมาะกับหน้าฝนเลยทีเดียวนะครับผมพอประมาณนี้นะครับก็ทาง NLS เนี่ยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีสินค้าตัวไหนมาแนะนำเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ